ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเนื้อปลานิลทอดกรอบมาฝากค่ะให้ผงทอดกระเทียมพริกไทยกาโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแพนโกเกล็ดขนมปังกาโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่เนื้อปลานิลลงคลุกกับผงทอดกระเทียมพริกไทยกาโลโบนำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแพนโกเกล็ดขนมปังกาโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่กาโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้อปลานิลทอดกรอบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th